เอามาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของคู่นี้กันบ้างนะครับหลังจากที่เป็นวันเกิดของคุณยาย่านะครับคุณณเดชเนี่ยก็มีการโพสต์ไอจีหวานอวยพรวันเกิดกันแบบว่ามดขึ้นไอจีกันเลยทีเดียวครับครับโตขึ้นอีกปีนะครับสำหรับนางเอกหน้าสวยยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอซึ่งเธอก็อายุครบ27ปีพอดีเลยงานนี้พี่ชายคนสนิทนะครับอย่างณเดชน์คุกิมิยะก็ไม่พลาดที่จะมีการอวยพรโดยฝ่ายชายออกมาโพสต์ภาพหวานๆใน IG ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโตขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นและยิ่งมีแต่คนรักมากขึ้นขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่มีคุณค่าขอให้ได้ทำในสิ่งที่ฝันทั้งฝันที่อยากจะมอบให้ตัวเองและฝันที่อยากจะมอบให้กับสังคมนะคะดีใจจังเลยที่พี่เนี่ยมีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมาขอบคุณนะครับพร้อมกับแอดไอจีไปถึงคุณยาย่านะครับแล้วก็เพลงออกซิเจนซูเปอร์เบเกอร์ก็ดังขึ้นครับงานนี้นะครับก็ทำให้แฟนๆและเพื่อนๆในวงการมากมายเนี่ยมาร่วมกันคอมเมนต์อวยพรยาย่าและแซวถึงความหวานของทั้งคู่กันมากมายเลยทีเดียวครับโหเขาเรียกกันว่าที่รักด้วยนะเนี่ยชัดเจนทีเดียวนะน่ารักดีนะครับผมว่าคือจริงๆอ่ะอย่างที่เราทราบกันอ่ะเขาก็น่าจะคบหาดูใจมานานแล้วล่ะนะฮะแต่พอมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาสิ่งที่เขาทำให้กันและกันเนี่ยมันก็ทำให้ความรักเขาเนี่ยกลับมากระชุ่มกระชวยใหม่นะถูกต้องไหมล่ะก็น่ารักดีนะถือว่าวงการบันเทิงจะได้มีสีสันมากขึ้นถูกต้องนะครับ